งที่3ของรายการนะครับก็เช่นเคยครับเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยเกมทีมชาติหรือว่าในระดับชาตินี่เราพูดถึงความสำเร็จของทีมชาติไทยมากันเยอะพอสมควรเมื่อวานนะครับ AFF สุสีครับนี่ก็บรรยากาศยังไม่ทันจางหายเลยนะครับวันนี้เราจะย้อนไปดูในระดับสโมสรกันบ้างครับในฟุตบอลถ้วยเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวติดตามทั้งหมดนี้ใน TPL Today ครับสวัสดีครับคุณจุ๊บจิ๋มครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับโอ้โหมาเต็มขออนุญาตดูมอนิเตอร์นิดนึงนะโอ้โหคนเดียวเลยครับไม่เตรียมอะไรกันเลยคนเดียวเลยอ่ะค่ะเป็นผู้หญิงก็ต้องมาล่าเริงนิดนึงค่ะมาแนวล่าเริงผู้หญิงคนเดียวถ้าคุณธีรยุทธใส่เนี่ยจะเหมือนภูเขาทองขอบคุณนะไม่ขนาดนั้นค่ะออกหมัดไม่ทันอีกแล้วเชิญเลยครับวันนี้มีอะไรบ้างค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะคะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today ในวันปีใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งวันปีใหม่แบบนี้ค่ะ TPL Today ก็เลยมีของขวัญพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือภาพบรรยากาศในนัดชิงชนะเลิศของเรียกว่าเป็นบอลถ้วย2รายการของประเทศไทยของเราในปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะซึ่งเริ่มจาก Toyota League Cup กันก่อนเลยค่ะซึ่งBEC เทโรศาสนานะคะก็สามารถคว้าแชมป์แรกในรอบ12ปีมาได้ค่ะซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับการผสมผสานที่ลงตัวกันนะคะระหว่างนักเตะดาวรุ่งชาวไทยนะคะกับนักเตะต่างชาติค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะกับดิฉันธรัญญามโนลีค่ะคุณค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่สนามสุพัชราศัยค่ะเรามาเกาะติดบรรยากาศความมันนะคะของศึก Toyota League ครับรอบชิงชนะเลิศค่ะคู่ระหว่างทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแชมป์เก่าที่จะพบกับทีมมังกรไฟ BC เทโรศาสนาค่ะซึ่งเข้าชิงปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะคะความสนุกแล้วก็ความมันของกองเชียร์จะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับกองเชียร์ของทีมก็มันห่างหายไปนานครับเราเคยมาชิงครับไปครับเมื่อปี2009นะ5ปีแล้วแต่ว่าเราโอกาสนี้มานานแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันนึงที่แฟนไทโรสนุกที่สุดวันนึงครับคิดว่าอะไรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมของเราชนะในวันนี้คะผมว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เราชนะมาหลายเกมนะครับก็คือว่าเราร่วมกันเล่นแล้วก็เป็นทีมที่มีเยาวชนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนผสมระหว่างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีนักเตะตัวเก่าๆที่มีประสบการณ์ผมว่าส่วนผสมที่ลงตัวเนี้ยจะทำให้ไทยลงประสบความสำเร็จครับสนามเริ่มด้วยความคึกคักของกองเชียร์ทั้ง2ทีมการจัดทัพวันนี้แชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฝากความหวังไว้ที่การจบสกอร์ของฮาเบียร์ปาตินโยเพราะมีจักรพันธ์แก้วพรมทำเกมสนับสนุนส่วนบีซีเทโรศาสนามีโชชิโมจิราโดเมียดาโลวิชและชนาทิพย์สงกรสินนำทัพเกมรุกครึ่งแรกนาทีที่40มีจังหวะปัญหาเมื่อธีราธรบุญมาทันซัดเข้าประตูไปแล้วแต่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวทำให้จบ45นาทีแรกเสมอกัน0ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่75เทโรขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากลูกเตะมุมและเป็นไดกิอิวามาซะโขกเข้าไปอย่างสวยงามและบวกอีก1ประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจอร์จี้เวลคัมกองหน้าตัวสำรองจบเกม BC เทโรศาสนะชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ Toyota League Cup สมัยแรกไปครองอย่างยิ่งใหญ่และเป็นการยุติสถิติแชมป์3สมัยซ้อนของทีมประสาทสายฟ้าเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกัปตันทีมมังกรไฟและคุณธัญญะวงศ์นาคผู้จัดการทีมตัวก็รู้สึกดีใจนะครับที่เข้าชิงแล้ววันนี้เราไม่พลาดด้วยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมน้องๆรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ขอบคุณข้างหลังนี่ครับชาวดราก้อนไฟทุกท่านนะครับที่ตามเชียร์พวกเราตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ตามมาเชียร์วันนี้อย่างแบบหนาแน่นเต็มสนามสุขครับก็ความสุขวันนี้พวกเราทุกคนดีเจโรขอมอบให้พวกคุณด้วยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกเด็กๆดาวรุ่งที่ไปทีมชาตินะครับค่อนข้างมีความมั่นใจกลับมาด้วยแล้วก็เด็กๆน้องๆเล่นด้วยกันมานานอะไรเงี้ยก็ในอนาคตข้างหน้าในรอบปีสองปีหน้านี้นะคิดว่าทีมน่าจะดีกว่านี้ครับผมรักคุณครับยาเทโรครับผมครับก็แน่นอนมานานนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอเพราะว่าเราพยายามที่จะพัฒนาทีมของเรามาถึงจุดที่เราต้องการนะครับเราบอกแล้วว่า3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเริ่มพัฒนาจากนักเตะเยาวชนตอนนี้นักเตะเยาวชนเราเนี่ยก็ผลิตออกผลมาแล้วก็รวมกับนักเตะตัวเก่านะครับก็ทำให้สิ่งที่เรารอคอยเนี่ยมาถึงสักทีนะครับแล้วก็ประธานสโมสรอย่างคุณพิธาเนี่ยก็ดึงอัพลำแกนก็มาร่วมงานกับบอจีซึ่งมารีดจุดของเราเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนนะไม่เป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ก็ต้องขอบคุณนะครับ
และขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับก็คงไม่ได้เหนือกว่าบุรีรัมย์แน่นอนเป็นทีมอันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นจุดแข็งของเรานั่นคือลูกกาอากาศนะครับซึ่งเราซ้อมมาเรื่องเซตพีซจะเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็เรื่องของการเปิดลูกจากด้านข้างเนี่ยเราซ้อมมาตลอดนะครับแล้วเราก็สามารถทำได้นะครับเพราะเรายังบอกไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีกำลังใจที่เราจะทำทีมของเราต่อไปให้ดีไปกว่านี้นะครับโดยประธานสโมสรก็มีกำลังใจที่จะลงทุนเม็ดเงินในการที่จะพัฒนาทีมบีซีเทโรศาสนะให้กลับมาเป็นทีมหัวตารางเป็นทีมที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอีกครั้งได้คุณนะครับก็ที่มาให้กำลังใจนะครับเราก็จะพยายามทำดีที่สุดตลอด6นัดที่เหลือนะครับทำให้ทุกนัดมีความสุขโดยบางทีทุกเกมที่เล่นในบ้านเราต้อง 100% ครับสำหรับเกมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศของศึกโตโยต้าลีกครับนะคะบรรยากาศก็สุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของทางสกู๊ปพิเศษของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพงษ์ไทยอยากสอนแก้วถ่ายภาพธัญญาบรรโลเถียรคุณรายงานจากสนามสุพัชราศัยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรามาต่อกันอีกหนึ่งถ้วยนะนั่นก็คือ FA Cup นั่นเองค่ะซึ่งทีมบางกอกกราส FC นะก็สามารถคว้าแชมป์ได้เป็นประวัติศาสตร์เหมือนของสโมสรเหมือนกันนะคะหลังจากที่เฉือนเอาชนะชลบุรี FC ไป 1-0 นะคะซึ่งความสนุกสนานของกองเชียร์นะคะความมันของการแข่งขันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปชมพร้อมๆกันค่ะกับบางกอกกราส FC นะคะความสนุกและความมันของคู่นี้รวมไปถึงบรรยากาศของกองเชียร์นะคะจะเป็นอย่างไรตามแทนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอยู่แล้วครับดีใจแล้วที่ได้มาชิงถึง2ปีปีที่แล้วเราว่าเราดีแล้วปีนี้เราว่าเราดีกว่านะครับแล้วคิดว่าสกอร์ในวันนี้จะสักเท่าไหร่ดีคะก็โดยรวมแล้วตามความคิดผมคือชนะเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ขอแค่ชนะเพื่อแชมป์เพื่อทางเราไปสู่ ACL นะครับในฤดูกาลหน้าครับผมสวัสดีค่ะมาตาและบิดเกิลค่ะสวัสดีค่ะส้มและบิดเกิลค่ะสกอร์วันนี้น่าจะเป็นยังไงแต่เราก็มีลุ้นเนาะใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็เตรียมตัวมาแบบมั่นใจเกินร้อยกำลังใจให้พวกเรา BGFC ด้วยนะคะบ๊ายบายทีมใช้ขุนพลชุดดีที่สุดลงสนามชลบุรี FC ใช้ชูเรโนมิเนโรคอยปั้นเกมให้พิภพอ่อนโมส่วนทางบางกอกกราสมี2คู่หูมาซิโดเนียอย่างดราโกทาเชฟสกี้และบราเซ่อิริโจสกี้นำเกมรุกจบครึ่งแรกเสมอกันไป0-0ทั้งคู่ยังไม่มีโอกาสทำประตูมากนักครึ่งหลังเกมยังดำเนินอย่างสูสีก่อนที่ในนาทีที่81บางกอกกราสมาได้ประตูชัยจากจังหวะหลุดไปยิงของลาซารัสคาอิมบีจบเกมมากอกกราส FC เฉือนชนะชลบุรี FC ไป1-0คว้าแชมป์ในฤดูกาล2014ไปครองเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณสุภศิริลีลาฤทธิ์รองประธานสโมสรมากอกกราส FC และพีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์กองกลางตัวเก่งกันค่ะก็สมที่รอคอยนะครับ7ปีที่เราทำทีมมานะครับวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับสุดยอดมากครับมันก็เป็นเส้นทางที่เราเดินมามันมีอุปสรรคตั้งแต่วันแรกที่เราเล่นรายการนี้อยู่แล้วนะครับเพราะเราผ่านทีมใหญ่มาหมดวันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากเราได้แชมป์เนี่ยแล้วเราก็ผ่านทีมใหญ่มาหมดเลยก็วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาช่วยกันเชียร์เราทำได้แล้วครับเราทำได้
ก็ยินดีดีใจมากครับเพราะว่าอยู่นี่มาแล้วทุกคนก็คาดหวังว่าบอกการเป็นทีมที่ลงทุนเยอะแล้วก็มาตรฐานสูงอย่างเงี้ยครับมือเป็นภาพที่มันสะอาดสะอาดแล้วก็เป็นเหมือนเล่นฟุตบอลแบบว่าเล่นฟุตบอลแบบว่าคลาสสิกหรือว่าสวยงามอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าเหมือนกับคาดหวังมานานรอมานานอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็น FA ครับแต่มันก็เป็นถ้วยประวัติศาสตร์ที่มาประดับสโมสรเราก็ทุกคนก็คาดหวังแล้วก็ยินดีมากครับครับก็เป็นแชมป์แรกของบอลการนะครับก็ปีหน้าก็เข้ามาให้กำลังใจพวกเราเยอะนะครับสโมสรยังยินดีต้อนรับทุกคนครับขอบคุณคุณวรุฒิครับขอเรียนเชิญท่านเอกวรุฒิทองศรีงามนะครับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ FA ครับนัดชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นบางกอกกลาสที่คว้าแชมป์ไปได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแชมป์แรกในรอบ6ปีนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นบางกอกกลาสซึ่งบรรยากาศในวันนี้ก็เรียกได้ว่ามันมากสุดยอดมากๆแต่ตอนนี้นะคะเวลาของสกู๊ปพิเศษก็ได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันธนัญญาโลเลกุลนะคะรายงานจากสนามสุพัชราไสยค่ะสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็คือของขวัญที่เรานำมาฝากในวันปีใหม่ในช่วง TPL Today นะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะจิ๊บๆคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆทั้งกายและใจแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะจากเรื่องของฟุตบอลไทยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาชมกันว่าสนามเบสบอลที่เพิ่งเปิดใหม่ในประเทศไทยหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมในช่วงหน้าครับ